จริงๆสติก็เบอร์แล้วไม่ต้องฝากเบอร์ก็ได้ทุกคนเราต้องการแบบงานธรรมชาติธรรมชาติเบลทำไมอ่ะอันยังชิงกระเด็นสวัสดีค่ะพบกับอัธพจน์ในอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเตะหน้าลุกฉ่ำวาวแบบนี้นั่นเองว้าวว้าวว้าวทุกคนมันว้าวมากจริงธรรมชาตินิดนึงแต่ก็ยังมีความว้าวอยู่ให้หน้าดูสุขภาพดีจริงๆมันเหมาะกับคนหน้าแห้งนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยดัดจริตนิดนึงเป็นคนหน้ามันแต่ก็อยากเป็นไม่เชิงหน้ามันหรอกเป็นผิวผสมแต่ก็อยากหน้าฉ่ำโกลบ้าอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแต่งแบบนี้นั่นเองนะทุกคนก็จะได้ลุคประมาณนี้นะครับซึ่งมันมีแบบรายละเอียดนิดๆหน่อยๆมันมีทริคนิดๆหน่อยๆซึ่งจะอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าลุคนี้แต่งยังไงจ้าเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลงเป็นเจลว่านหางจระเข้ก่อนนะฮะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของเราอันนี้เป็นของ Too Faced นะครับเสียงอาจจะแบบดูแบบป่วยๆหน่อยเนาะคือแพ้อากาศอีกแล้วทุกคนต่อไปนะครับก็คือตัว Catchy Doll Smooth Burr นะตัวนี้จะช่วยให้เราเนี่ยหน้าไม่มันจนเกินไปถึงแม้ว่าเราจะหน้าฉ่ำก็ตามนะครับอันนี้เป็นซองจากในเซเว่นนะฮะประมาณ49หรือ59ก็ไม่รู้เราไม่แน่ใจนะฮะนะมันช่วยคุมความมันได้ค่อนข้างดีเลยนะเราชอบต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยก็คือครีมกันแดดนะฮะเราใช้เป็นของ Bioré UV รุ่น Water นะฮะเป็น Watery Essence Sunscreen สีฟ้าอยู่นะใช้แบบไม่งกเลยอะใช้แบบเผื่อแผ่มากๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงงานผิวกันงานผิวเนี่ยตอนนี้แหละคือส่วนสำคัญเลยที่จะทำให้แบบเราหน้าวาวเราหน้าแบบฉ่ำวาวแบบเกาหลีก่อนที่จะลงอันนี้เราย้อนก่อนนะทุกคนต้องย้อนไปลงคอนซีลเลอร์กันก่อนแล้วต้องลงคอนซีลเลอร์กันก่อนนะทุกคนเราจะลงเป็นของคอลเลกชันนะครับนี่ Lasting Perfection Concealerต่อไปรองพื้นนะฮะเราจะใช้เป็นคูชชั่นนะครับใช้เป็นของ Innisfree นะฮะเป็น My To Go คูชชั่นเป็นสูตร 2.2 หรือสูตรเซมิแมตแต่ว่าเราเนี่ยจะมีการผสมกันเกิดขึ้นผสมกับ Maresca นั่นเองนะฮะเป็น Skin Lighter Glow นะฮะเป็นสีวอร์มพอผสมกับรองพื้นมันก็เลยจะได้ฟิลแบบกลืนไปกับผิวนะฮะใส่แค่นิดเดียวนะทุกคนอาจจะดูน้อยไปแต่ก็เอาที่แบบพอดีนะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการแบบงานแน่นเนาะเราต้องการแบบงานธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็เลยลงผสมแค่นิดนึงเห็นปะมันจะมีความแบบโว้ยโอเคลงรองพื้นประมาณนี้นะฮะความหน้าโกลว์เนี่ยคือเราต้องเน้นลงเนื้อครีมนะครับเราก็เลยจะใช้เป็นบลัชออนครีมหรือเป็นน้ำซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็นเนื้อน้ำนะฮะออฟคิวนะฮะจุยซี่ปังบลัชสีเบอร์ BE01 นะฮะและอันนี้ก็จะเพิ่มความฉ่ำเข้าไปอีกฉ่ำบอสโอ้จมน้ำมาหรือเปล่าจะได้เงี้ยชอบมากเลยทุกคนจะอยากซื้ออีกเหมือนแบบตักฝนอะเหมือนแบบยืนอยู่กลางแดดแล้วฝนตกลงบนหน้าเราคนเดียวอะไรอันนั้นก็เกินไปนะโอเคนี่หูเหมือนคนน้ำมันเลยต่อไปก็คือการลงแป้งซึ่งเราจะใช้เป็นเจ้านาง Translucent Powder นะฮะให้งานที่แบบว่าโกลโอยู่นิดนึงนะฮะก็ไม่ต้องแบบว่าไปแบบเน้นย้ำเยอะเกินไปก็ให้แบบผ่านๆพออ่ะนี่ก็คืองานผิวที่แบบว่าเสร็จสิ้นนะความฉ่ำก็จะมีประมาณนี้ซึ่งหลังจากนี้พวกตรงพวกตาพวกปมพวกปากจะแมทหรือจะโกหรือจะยังไงก็เชิญตามสบายนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราแบบมาเน้นโทนธรรมชาติเราจะใช้เป็น The Face Shop Monocube Eyeshadow สีเบอร์ VR05 นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้สีเข้มนะครับเข้มขึ้นมาหน่อยเข้มขึ้นมานิดเดียวแทบจะไม่เห็นเลยซ้ำสีเบอร์ BR09 นะเอาลงบริเวณแบบห่างตาพอประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะชิมเมอร์ใต้ตานิดหนึ่งนะครับโดยใช้ของ Itori House รุ่นบลิงบลิงนะอันนี้เป็นเบอร์08โอเคงานตาเราก็แบบเอาไว้ประมาณนี้นะต่อไปมาที่งานปากของเรางานปากของเราจะทาสีปกติก่อนอะไรก็ได้ที่เราชอบเราจะลงเป็นโอเมตินสติ๊กนะครับเบอร์05กับเบอร์08ผสมกัน
แล้วก็จะเบนเขาออกขอบๆหน่อยให้ปอกมันดูเบลอเบลอจริงๆสติก็เบลอแล้วไม่ต้องฝากเบลอก็ได้ทุกคนเป็นเบอร์8ทาด้านในแล้วก็เกลี่ยนะแล้วก็กลอสนะครับเป็นของซุปเปอร์เชดเบอร์ GT14 ซึ่งรีวิวไปแล้วนะจ๊ะท็อปเลยประมาณนี้เราก็จะได้ลุคชัมโกลรวมถึงปากเราก็โกลด้วยเช่นเดียวกันอ่ะทุกคนลุควันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะฮะมีความชัมโกลแบบมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปคาเฟ่กันนะฮะซึ่งถ้าใครอยากดูเนี่ยก็รอติดตามวอล์กกันได้นั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวลุคนี้ก็จะโผล่ในคลิปนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปแต่งตัวแต่งอะไรก็จะไปอยู่ในคลิปนั้นนะฮะสำหรับลุคชัมโกลคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามกันนะจ๊ะแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย